38ข้อใดนำไปเขียนกราฟแล้วไม่ใช่กราฟไฮเปอร์โบลานะครับเห็นช้อยข้อ1ปุ๊บก็น่าจะตอบได้เลยนะครับตรงเนี้ยน้องแยกตัวประกอบออกมาเป็น x ลบ y กับ x บวก y เท่ากับ0นะครับมันเป็นอะไรครับเป็นกราฟเส้นตรง2เส้นนะครับคือ x ลบ y เท่ากับ0และนะครับ x บวก y เท่ากับ0นะครับเป็นกราฟเส้นตรง2เส้นนะโอเคนะ38จึงตอบข้อ1นะครับไม่ใช่กราฟไฮเปอร์โบลา